รานิยามตัวเองว่าเราเป็น Best in Class Event Technology From Offline to Online ชื่อณัฐพรสุชาติกุลวิทย์นะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่ามอสค่ะเป็น CEO แล้วก็ Co-Founder อยู่ที่บริษัท The White Label ค่ะเราส่งประกวดด้านนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อและการสื่อสารนะคะชื่อผลงานคือ New Normal สื่อสารรูปแบบอีเวนต์บนโลกเสมือนจริงค่ะความจริงอีเวนต์เนี่ยเป็นสื่อกลางเลยด้านการสื่อสารให้แบรนด์ก็คือลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทแบรนด์หรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาจัดงานเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคกับคนทั่วไปทีนี้พอโควิดปุ๊บเรียกได้ว่าธุรกิจด้านอีเวนต์ชะงักเลยแบรนด์จะสื่อสารไปกับยูเซอร์หรือคนทั่วไปเนี่ยทำได้ยากมากๆเราเลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเนาะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็พอดีเลยค่ะก็ใช้เวลาแค่แบบเดือนเดียวพิวอตธุรกิจตัวเองมาทำตัว Virtual Eventเราก็เลยช่วยเรื่องการสื่อสารค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทำแค่ Virtual Event เท่านั้นคือเราทำเต็มรูปแบบทุกๆฟีเจอร์เนี่ยเราเน้นเรื่องการสื่อสารไปกลับให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะแค่ออกแบบแบบที่เราอยากทำไม่ได้แต่เราต้องดูว่าสิ่งที่เราออกแบบไปอะค่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่เป็นไอเดียใหม่ๆแต่สุดท้ายไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์จริงๆในมุมมองของมอว่าคิดว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่นวัตกรรมที่แท้จริงจริงๆเรื่องการสื่อสารโดยที่เราใช้นวัตกรรมเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนโลกมันทำให้เราเชื่อมต่อคนได้มากขึ้นเชื่อมต่อโลกเก่าโลกปัจจุบันโลกอนาคตเชื่อมต่อคนจากรุ่นสู่รุ่นค่ะมอสเรียกได้ว่ามันเป็น disruption เป็นยุคใหม่ของการสื่อสารที่แท้จริงค่ะสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าประกวดนะคะส่วนตัวมอสคิดว่านวัตกรรมที่เราสร้างเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้จริงโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารเมื่อบริษัทเราอะค่ะได้รับรางวัลเนี้ยมอสคิดว่ามันทำให้บริษัทเราเปลี่ยนแปลงเลยก็คือทุกคนเนี่ยจะพูดถึงเราว่าเราเป็นบริษัทนวัตกรรมซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นนวัตกรรมธรรมดาเป็นนวัตกรรมแห่งชาติเวลาเราเป็นตัวแทนประเทศเวลาเราเป็นตัวแทนของบริษัทค่ะเราพูดได้เต็มปากเลยว่าเราทำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติดีไหมบอกว่าดีค่ะไม่ต้องลังเลส่งเลยส่วนแรกคือมันทำให้เราได้กลับมารีวิวตัวเองแล้วก็รีวิวภายในบริษัทรวมถึงรีวิวโปรดักต์ของเราด้วยค่ะว่าทุกวันนี้เรานวัตกรรมดีพอหรือเปล่าแล้วก็ส่วนที่2ค่ะมอสมองว่าเรามีเมนทอร์คอยคอมเมนต์คอยให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมให้เราด้วยว่านวัตกรรมนั้นๆเนี่ยมันใช่นวัตกรรมจริงไหมแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราเหนื่อยกันไปทั้งหมดค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนวัตกรรมอันนี้ขึ้นมามอสมองว่ามันคุ้มค่าสำหรับตัวมอสเองเนี่ยมันพลิกบริษัทมันเปลี่ยนชีวิตมอสเหมือนกันค่ะ